งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นงานที่ทางจังหวัดลพบุรีได้จัดขึ้นเป็นประจำในทุกๆปีซึ่งจะมีการจัดงานขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่มีต่อจังหวัดลพบุรีเนื่องจากในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชลพบุรีเรียกได้ว่าเป็นราชธานีแห่งที่2ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพราะพระองค์ทรงโปรดปรานและประทับอยู่ที่นี่นานกว่ากรุงศรีอยุธยามีการสร้างพระราชวังและสถานที่สำคัญขึ้นในจังหวัดมากมายในปีนี้งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะมีการจัดขึ้นในวันที่10กุมภาพันธ์ถึง19กุมภาพันธ์2566บริเวณพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศและโบราณสถานสำคัญต่างๆมีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชภายในงานจะมีการตกแต่งสถานที่ด้วยพืชพันธุ์ไม้และแสงไฟต่างๆที่สวยในบริเวณพระราชฐานชั้นนอกของพระนารายณ์ราชนิเวศรวมทั้งโบราณสถานรับชมขบวนแห่ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนเวรยามของทหารวังสมัยก่อนลานวัฒนธรรมและอาหารพื้นบ้านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการค้าขายของตลาดย้อนยุคตลาดมอญเมืองระโวชิมช็อปสินค้าโอท็อปของดีจังหวัดลพบุรีและอาหารต่างๆมากมายสัมผัสการแสดงแสงสีเสียงประวัติศาสตร์จินตนาการที่ยิ่งใหญ่สุดอลังการโดยมีการจัดนิทรรศการพิเศษเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในสมัยนั้นให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมและจะมีการรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชณบริเวณวงเวียนเทพสตรีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึงขอเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีโบราณแต่งชุดไทยเที่ยวชมงานและเดินถ่ายรูปภายใต้สโลแกนนุ่งโจงห่มสบายแต่งไทยทั้งเมือง